มาสการครับผมอาจารย์ครับเจริญพรเนาะเจริญพรในบุญพระรวยเนาะกับทีมงานเนาะครับผมเป็นยังไงเนาะมามื้อนี้เนาะมื้อเลขออกแล้วอาจารย์บัดนี้ก็สิมาเอาตัวนิ่นนั่นแล้วเอาจังซี่ย้อนจักหน่อยซะก่อนย้อนตั้งแต่เลขนอนผมมาตองว่าอาจารย์ได้เลขนอนเนาะเลขนอนแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเลขนั่งแล้วค่อยมาเปลี่ยนแปดอรหันต์8อรหันต์แล้วก็มื้อนี้ก็สิเป็นตัวนิ่นพร้อมตัวนิ่นพร้อมซึ่งรวมทั้งเบิดตั้งแต่นําเสนอตัวเลขสู่สายตา FC นี่ก็มี3ช็อตแล้วก็มีเลขนั่งก็บ่แม่นเลขนอนก่อนเลขนั่งแล้วก็8อรหันต์8อรหันต์แล้วก็มีชุดรางพร้อมชุดรางเนาะทั้งเบิดเนาะอาจารย์เนาะบัดนี้เริ่มเลยว่ามาที่แรกนี่คือเลขนอนซะก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องให้ FC เบิ่งจักหน่อยซะก่อนนี่เนาะนะนี่ครับผมเอาเปลี่ยนกล้องเข้ามามาเบิ่งอันนี้ในส่วนของเลขตองหวดของอาจารย์วัดป่าครับมีหา1กับ18เด้อพ่อพี่น้องเด้อคลิปนี้สิเป็นคลิปสรุปครับเป็นคลิปสรุปตัวเลขของอาจารย์วัดป่าซึ่งงวดที่แล้วนี่1เกียตรงๆบ่ต้องกลับเลยออก1เกียโป่งเลยเกียมันออก3ตัวอันนี้ก็บ่ต้องกลับเพื่อนอันนี้ก็บ่ต้องกลับเพื่อนบ่ครับให้กลับ51กับ18นี่แม่นบ่ต้องกลับโอ้ยมันเลขสวยมากดิอาจารย์51ตรงกับเลขดังเขาเจ้าดิแต่ว่าก็อาจารย์ปล่อยก้อนหมู่อยู่ดอกปล่อยก้อนหมู่ปล่อยเป็นเลขนอนเลขนอนครับผมเลขนอนนี่ก็คือส่วนเลขนอนของอาจารย์เนาะแม่นต่อไปบัดนี้หลังจากหันมาอาจารย์ก็มาปล่อยเลขนั่งบัดนี้เลขนั่งเดี๋ยวผมสิหาเปิดหาเลขนั่งจักหน่อยก่อนโชว์ FC กันก่อนใครอยู่ในบ่มีเลขยืนเนาะจังว่าผมก็ได้ยินอาจารย์ปล่อยมัน6ใช่เลขโอ้โหอันนี้เป็นเลขนั่งบัดนี้เลขนั่งนี่ไปนั่งอยู่ไสก่อนครับอาจารย์ครับนั่งอยู่อันบ้านน้ำสวยบ้านน้ำสวยเนาะตะเคียนที่เพิ่นเอาขึ้นต้นใหญ่อยู่อือต้นท่อห้อยท่อรถพุ่นแล้วใหญ่ก็รถพุ่นนะรถเบียร์พุ่นนะควันบักใหญ่พุ่นนะควันตะเคียนน่ะควันตะเคียนอัน5 3 9ตัวโอ้เขียนผิดบ่นี่มีเพิ่นสิให้จังซี่บ่เขียนนั่นเขียน17ตัวโอ้โอ้เป็น5 3 3 9 5 3 9แต่ว่าเพิ่นเขียนผิดก็บ่เป็นหยังคือเพิ่นสิมา593บ่ครับผมแต่บัดนี้มันไปดาดป้าผมนี่ก็คือเลข3636ไปเข้ากับชุด8อรหันต์พอดี36 36ก็อยู่ใน8อรหันต์ครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่างวดที่แล้วเนี่ยเลขอาจารย์นี่ให้มา179ดิแม่น17อย่าลืมว่าไปเขาเลขนั่งอาจารย์พร้อมดิเขา8อรหันต์พร้อม2 2อย่างนี่มาตรงกันงวดที่แล้วเนาะอาจารย์เนาะแม่นงวดนี้ก็มันมีตัวตรงนี่คือตรง36บาทนี่36เป็นตรงเป็นเลขไปตรง2ตัวชุดครับชุด8อรหันต์พอดีเนาะอาจารย์3ตัวบ่ตรงงวดนี่แม่นบ่อาจารย์คือตรงอยู่บ่ตรงอันนี้ก็ตรงล่างอยู่เลยนี่ตรงล่างอยู่บ่ตรงล่างโอ้59เออแม่นอีหลีอาจารย์แม่นนั่นงวดนี้เลขออกสัญจรเด้ออาจารย์เด้อได้จังว่าแล้วเมียเลขออกสัญจรมื้อนี้เลขงวดนี้น่ะเลขมีขาสัญจรเลขสัญจรเฮาก็ดึงช่วยกันตัวครับผมอธิษฐานซอยกันเด้อ FC ก็ได้ครับผมสิได้ซอยเฮ็ดซอยสร้างเนาะครับบ่เป็นหยังดอกบารมีปู่เฮาเพิ่นให้ถือแล้วงวดสิมานี่ล้ำชิงได้เบิ่งแท้เลขเข้าในชุด8อรหันต์หรือว่าเข้าเลขนั่งเลขนอนนี่ได้เบิ่งโลดเอาล้ำชิงเลยบ่ล้ำชิงพุ่นล่ะเนาะอาจารย์ดนตรีสวดพุ่นล่ะเนาะปู่ฟังแล้วฟ้อนลายๆใหญ่พุ่นล่ะเนาะแต่ว่าได้ยินเสียงพระย่ําได้หยุดย่ํานั่นเนาะเอาบานิกามาเบิ่งในส่วนของเลข8อรหันต์เนาะอาจารย์เนาะจ้ะ8อรหันต์นี่เกียไอ้วงกลมตัวนี้ให้แล้วเนาะอาจารย์จ้ะวงแล้วบ่8อรหันต์เนาะวงไหนแน่เอาวงไหนวงไหนแน่07เอาเดี๋ยวสิโชว์อยู่เด้อครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ใจเย็นๆ07 28 28แล้วก็27สองเจ็ดแต่ว่าเลขที่ถือสองหกเลขที่ถือสองหกว่างอีกว่าจังเฉียดฉีดถือโอ้เลขขีดถือเอ๊ผมสงสัยเลยเด้บ้านนี้ระวังเลขว่องกงก็ขีดถือนี่หมายก็วางไหนครับหมายก็วางไหนครับอาจารย์อันเลขขีดถือมันก็ขีดถือตัวโอ้แปลว่าเพิ่นมากสองเจ็ดเด้ไอสองหกเด้อาจารย์เนาะโอ้อาจารย์มากสองหกเด้อพี่น้องครับผมแต่ว่าเลขว่องกงเป็นสองเจ็ดสองแปดกับศูนย์เจ็ดแต่07นี่ก็ว่าบ่ธรรมดาวันต่อไปเป็นตาย่านคือกันเลขนี่ก็ได้
จังทายถ้ำผู้สวดกับสวดยุทธ์เท่งกับสวดไปน้ำกันมานี่เลขชุด8อรหันต์เด้อพ่อพี่น้องครับผมกันเบิ้งแล้วก็แคบหน้าจอไว้เป็นที่น่าสังเกตว่าอาจารย์เพิ่นให้เฮ็ดเครื่องหมายถืออยู่ที่26ครับผมแต่ว่าโตวงกลมคือ0728แล้วก็27แล้วชุดนี้ก็มีเลขนั่งแถมมานำก็คือ593กับ36สังเกตอีกอย่างก็คือเห็นได้ว่า36นี่ไปตรงครับกันครับ368อรหันต์คือกันเนาะจ้ะตรงกันพอดีเลยโดยส่วนมากในชุด8อรหันต์เนี่ยคันว่าบนมาบนคันว่าล่างมาล่างบนอย่างเดียวบ่ต้องกลับพร้อมบนอย่างเดียวบ่ต้องกลับครับก็สิสังเกตเห็นว่าหลายงวดที่ผ่านมาก็บ่ต้องกลับอีหลีเนาะจัง1 7นี่ก็บ่ต้องกลับตอนแรกอีหลีอาจารย์ให้7 1มางวดที่แล้วจ้ะให้7 1มาแต่ว่าอาจารย์บอกว่ายังบ่ได้เลี่ยงตำแหน่งหน่วย10จ้ะก้อนมือสิออกอยู่2มืออาจารย์ก็เลยมาซับให้เป็น1เกตแต่หลังจากที่เลี่ยงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วบางคนว่าเอ้าอาจารย์บอกเกต1ตัวว่าซั่นแม่นอาจารย์บอกเกต1อีหลีแต่ว่าเป็นตองหวดเนาะอาจารย์จ้ะตองหวดเท่ากับฟาวนี่เนาะตองหวดเนาะแต่ว่าหลังจากก้อนเลขสิออกนี่2มืออาจารย์ก็เลยมาเน้นให้เป็น1เกตก็ตามความคาดหมายก็ออก1เกตแต่ว่างวดนี้สิออกตัวเน้นหรือสิบ่ออกตัวเน้นอันนี้ก็พี่นิพิจารณาเบิ่งครับผมมีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปบ่ได้อาจารย์ก็บ่ได้ว่าฟันธงนี้อาจารย์บ่ว่าสิออกล้านเปอร์เซ็นต์บ่ได้ว่าแต่ว่า1ในหันกับที่ผ่านมาก็ยังบ่พลาดมีหลุดงวดนึงก่อนหน้านี่2งวดเนาะอาจารย์เนาะบ่หลุดงวดนึงงวดหาเกตนี่เนาะครับผมที่มันออก4เกตเนาะครับผมเจ้าเพิ่นก็บอก4เกตน่ะเจ้าของบ่มัก4ครับเพิ่นบอกเพิ่นก็บอกอยู่โอ้ยอาจารย์ก็บ่เว้าสู่ฟังหรอกเนาะแต่เฮาเว้ากันในคลิปเฮาก็ยังว่า4เกตบ่บ่ยังว่าหยังนี่บ่เอาดอกว่ามักติบ่มักเด้อครับผมแต่เพิ่นให้ตรงอยู่ตรงอยู่แต่ว่าเฮาบอกบ่ตรงเอ้าก็บ่เป็นหยังครับบัดนี้เฮามาเบิ่งชุดรางได้บัดนี้เนาะอาจารย์เนาะจ้ะมาเบิ่งชุดรางของอาจารย์มึงเด้อไอ้แม่นหยังมองกล้องมองแจ้งอยู่นี่อาจารย์โอ้ยน้องแมวฮะน้องแมวน้องแมวจ้ะเอ้าน้องแมวก็สั่งทั้งอันน้องแมวคันผู้ใดมีก็ห้วยถือเลขดีอยู่แล้วถือเลขดีบ่อาจารย์โทรหาโยมพี่บุญพารวยแล้วเด้อครับใจบุญแล้วเด้อโอ้คําว่าเว้าคือเว้าเนาะอาจารย์เนาะเบิดแล้วบ่มีเด้อโอ้น้องแมวยังบ่เบิดนี่ยังเหลืออยู่4หานแต่ว่าเอาอันนี้จังกันให้ไปมื้อนั้น10อันบ่ครับผมให้ไปมื้อนั้น10อันน้องแมวอันนี้ชุดรางนี่เนาะครับชุดรางอันนี้เป็นชุดรางแต่ว่าชุดรางติดเลขทูบมาพร้อมมือบวงสรวงเลขทูบจุดได้828แม่นบ่ครับผมม่วน528ว่ะอาจารย์เห็นเป็น528แต่สุขุสุคนน่ะเห็นน่ะทุกคนเห็นเป็น828อาจารย์ผู้เดียวเห็นเป็น528หรือว่าปู่ผู้วัดเพิ่นสิให้เห็นเป็นจังซั่นก็บ่จักคือกันแต่ว่าเลขสัญจรก็บ่แน่เนาะครับผมก็มีกันไปได้เลยครับผมอย่าลืมว่า828นี่คําว่า82นี่ก็คือ82โตเนาะอาจารย์เนาะกันตีไปในลักษณะนี้แม่น82 28 88จังซี่เป็นไปได้หั่นน่ะแต่วันนี้ในชุดอันนี้คือเป็นชุดรางเนาะจ้ะเนาะเป็นชุดรางจ้ะส่วนเลขทูบผู้ใดสิไปจัดชุดบนก็ว่าเป็นหยังแต่ว่า88บ่ต้องกลับอาจารย์ว่าห้ามกลับโดยเด็ดขาด88แม่นอันนี้ล่างนี่ก็บ่ต้องกลับนี่นี่ล่างล่างก็บ่ต้องกลับคือกันครับผมมาตรงๆเลยมาตรงๆเลยอาจารย์สิให้เน้นตัวใดครับชุดล่างบัดนี้ชุดล่างมาครับผมมาชุดล่างนี่แล้วนี่นี่ใส่เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อาจารย์เดี๋ยวให้เขาวงกลมจังบาทก่อน FC เพิ่นก็สิได้คิดหน้าได้ถูกต้องนะโอ้ยหลายปานนี้มันซื้อบ่ไหวดิอาจารย์ว่าซั่นลังคดซะเลยวงไหนเพิ่นซ้าคันเพิ่นซื้อบ่ไหวเนาะตัวเดียวรถบ่วงตัวเดียวรถบ่อาจารย์57แล้วก็มันสิมาออก40 40 57สิมาออก40ไม่คิดถึกน้ําแน่คิดถึกน้ําแน่หั่นตัว02นี่คือบ่อาจารย์02นี่งามซะดิงามบ่คิดถึกคิดถูก02นี่คิดถึก02งามซะดิอันนี้เลขหัวล้านเลื่อนคู่ด้วยนี่
เลขอันนี้เลขโบราณเล่นคู่อันนี้เลขบังคับอาจารย์ขีดตรงกันก็เลขรับขึ้นเอาเอาซ้ำนี่น้องอาจารย์ตัวอื่นมีบ้องอีกบ่ครับผมบ่มีจ้ะเนาะเพิ่นสิว่าหลายนะเอาซ้ำบ่ต้องกลับดอกเลขล่างน่ะครับผมบ่ต้องกลับเพราะว่าสูตรอาจารย์ก็มีสูตรล่างสูตรบนแล้วก็มีเลขนั่งเลขนอนเลขถูกซึ่งนั่นปีดีดักก็บ่จุดจักเทียถูกบ่จุดมีจุดมือบวงสรวงใหญ่หั่นแม่นซึ่งอาจเพิ่นจะให้ก็ได้ดิครับอาจเพิ่นสิให้ก็ได้แล้วก็มื่อเลขออกนี่ก็ทะลุข่าวดีว่าหมู่เฮาสิได้มาร่วมบุญร่วมกุศลได้มาบวงสรวงใหญ่อีกบ่ได้มาถวายผลหมากรากไม้ได้มาฟังลำชิงน้ำกันบ่เนาะครับฟังพร้อมกันเนาะครับถ้าฟังพร้อมกันตัวอาจารย์เฮาสิมาลุ้นอยู่พี่บ่โอ้บ่กล้ามาลุ้นดอกอาจารย์นาสิลาขึ้นมันบ่ดีบ่ขึ้นบ่ดีแต่วันนี้เมื่อคืนนี่ใจบุญนี่จักรจันทร์ห้องเบิดขึ้นจักรจันทร์เลไรฟังดีดีค่ะอาจารย์หนูบ่ได้ฝันลูกขึ้นมาสะกิดว่านสิเฮ็ดหยังว่านสิห้อยเด็กเดือนเที่ยงคืนมาหาสะกิดหยังว่าซั่นดอกย่านบ่กล้าเข้าห้องน้ําได้ยินเสียงจักจั่นห้องหยังขึ้นว่าซั่นแสดงว่าคันห้องสินี่สิได้เลขนี่ถูกเลขนี่ผมขึ้นเป็นวันพระผมก็ขึ้นวางซั่นน่ะได้โชคอยู่ห้องอยู่เบิดขึ้นเพิ่นแตก3โตเฮาซั่นแล้วเนาะโอ้ยบ่ว่าเลย39พุ่นน่ะพุ่นน่ะครับผมบ่แน่เด้ครับผมอาจหัวเชียงจอนเพิ่นล็อกให้เฮาก็ได้เนาะ539ครับผมเพิ่นนี่ตนเฮาเฮาอยากเฮ็ดอยากสร้างเนาะเพิ่นก็บ่ตนเฮาอยู่บ่อย่าเฮ็ดดินอย่าเฮ็ดดินโอ้ยก็ความหมายว่าพื้นใจผมก็รุ่นอยากให้เรียกอาจารย์ถือกันล่ะความหมายสิได้เฮ็ดได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมลงรักษาให้มันแล้วทั่วรั่วดีตัวเนาะอาจารย์อาจารย์ท่านไปขุดเสาอีกไปเมื่อนี่ไม่ขุดแล้วแล้วนี่ว่าขุดแล้วบ่แล้วอาจารย์แล้วๆเหลืออีก4เสาโอ้คือเสามุกข้างหน้ายังบ่ขุดแต่ว่าเพิ่นกําลังสิเฮ็ดคานกันตัวบัดนี้ครับผมกําลังเฮ็ดเหล็กเฮ็ดฟางกันอยู่โอ้กําลังดัดเหล็กเนาะดัดเหล็กกันอยู่คือว่าผู้มารักษาอยู่นี่ให้ว่าแต่ละคนฝันดีสุขูสุคนอยู่ครับผมฝันดีอยู่เด้เขาเจ้าฝันดีอยู่เด้ได้เลขอาจารย์บอกเลขแล้วฝันดีสุขูสุคนว่าซั่นฝันดีเลยฝันทั้งแมวกับห้องกับปานนั่นเมื่อคืนนี่น้องแมวกับห้องควันที่แจ้งบ่ครับแมวอีหลีนี่นะจักรจันกับห้องจักรจันห้องอีหลีจักรจันแต่ว่าแมวนี่บ่แม่นน้องแมวห้องเห็นแมวอีหลีสิแม่นหิวข้าวแล้วรอบที่ควันที่แจ้งห้องแมวอยู่เจ้าออกมาจอบแมวท้องบ่ห้องว่าซั่นดอกบ่สิมาจอบว่าน้องแมวบ่แม่นแมวน้อยมันหิวข้าวครับมันหิวข้าวในลูกมาหาข้าวให้แมวกินมื้อคืนนี่เด็กๆก็ได้เอ้าวันนี้ก็ตัวเลขก็ชัดเจนเด้อพ่อพี่น้องครับผมแคปจอไว้ครับผมสรุปทุกตัวเลขของอาจารย์วัดป่าบ่สิเป็นชุดบนชุดล่างเลขทูบมือบวงสรวงเลขนั่งก็สรุปเลขนอนก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วอันตรงพ่อพี่น้องชอบตัวใดก็แล้วแต่สิไปพินิจพิจารณาเนาะอาจารย์จ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านจ้าทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางครับให้ใช้วิจารณญาณดีๆในใช้วิจารณญาณในการรับชมเวลาเขาจะซื้อกับอธิษฐานเอาซะก่อนเมื่อแรงก็ไปนอนฝันเอาซะก่อนสินะมักตัวเดียวเขาก็เขียนตัวเลขเนี่ยโอ้แม่นี่ดีตัวอาจารย์ใส่หัวมันนอนใส่หัวมันนอนแต่งคันหาเลยครับคันว่าเลขไพ่ในสุดนี่สิเข่านี่เขาแต่งคันหาแล้วก็เขียนเลขใส่อธิษฐานเอาแต่งคันหาพร้อมแต่งคันหาพร้อมครับแล้วก็กราบพร3เทื่อตั้งนโมก็ขอเพิ่นอธิษฐานเพิ่นว่าคันเลขชุดนี้สิเข้าขอให้ฝันเที่ยวฝันหยังสิเด้อครับผมให้เป็นนิมิตที่ดีเพิ่นสิมาบอกเองเนาะครับผมคันเลขที่ในสุดของเฮาจังซี่นะครับผมเฮาก็เขียนว่าเมื่อแรกก็ลองเขียนเบิ่งว่าชุด8อรหันต์สิเข้าบ่ก็ลองแต่งคันหาเบิ่งจังซี่นะตอนนี้มันสิเป็นจังซี่มื้อเลขสิออกแล้วนี่เฮาต้องได้ตั้งนาฬิกาปลุก3ช่วงช่วงแรกนี่ที่เสียง8อรหันต์ซะก่อนตื่นขึ้นมาเอาออกจากใต้หมอนมาช่วงที่2มาเสียงเลขนั่งซะโอ้เลขนั่งนอนอีกฝันอีกบ่โอ้เอาจังซี่ปลุกเที่ยที่3ค่อยมาเอาเลขนอนบันเอาจังซี่เอาตีเป็นสุดซะให้เป็น2สุดซะถ้าซั่นมันสิบ่ได้นอนนี่เดี๋ยวปลุกขึ้นมาอยู่นี่ดิน้ออาจารย์จ้าๆเอาจังได๋ก็ลองเอาไปพินิจพิจารณามึงเด้อพ่อพี่น้องก็ให้มีโชคมีชัยสุขูสุคนสําหรับงวดวันที่1มีนาคมเนาะอาจารย์จ้ามีนาคม2566ให้โชคดีมีชัยสุขูสุคนให้ได้ร่วมเฮ็ดร่วมสร้าง
กับอาจารย์วัดป่าเอาบุญเอากุศลน้ำกันอนุโมทนาบุญน้ำกันสั่งสาราปฏิบัติธรรมเอาว่าแล้วก็ลืมถามอาจารย์ฝันคือว่าฝันอาจารย์ครับฝันว่ารถอย่างแตกล้อหลังอย่างแตกขี่ไปเนาะอืมรถเกียร์อย่างมันแตกรถปิกอัพล้อหลังอย่างแตกแม่นเลขทะเบียนรถเลขยังครับอาจารย์ครับเลขทะเบียนรถ4906ครับผมเพราะนั่นล่ะ4906ล้อฟังใดครับผมล้อฟังซ้ายล้อหลังล้อฟังซ้ายก็คือฟังคนนั่งบ่แม่นฟังคนขับฟังคนแม่นบ่แม่นฟังคนนั่งเลขนาเป็นตัวใดเลขฟังทั้งนั้นฟังคนนั่งเราไปงวกไปเบิ่งก็ไปงวกไปเบิ่งอยู่ข้างซ้ายมันงวกได้แก่เนี่ยเอ้าในฝันน่ะในฝันโหยคอคือหยังสิเหี้ยวแท้ซะนะงวกไปเบิ่งโอ้งวกงวกไปเบิ่งยางน่ะแม่นคันว่าขับรถพร้อมบ่นี่ขับรถพร้อมบ่เนี่ยครับผมขับรถนี่หมุนพวงมาลัยนี่มันต้องมีศูนย์นี่ครับพอดีตัว07เนาะภาคตะเก็ดเนาะครับ07เนี่ย7กับ8เท่านั้นผ่านเล่ารวดอาจารย์มองใดมันสิมาเข้าเลข8อรหันต์อาจารย์เล่ารวดทะเบียนรถอีหยังก่อนอาจารย์ทะเบียนรถนี่4906 4906โอ้06ก็งามนี่เนาะนี่เด้09ก็อย่าลืม06มันอยู่ในชุดนี่อยู่นี่อาจารย์เล่าแล้วก็ได้เนาะ09ก็มีซั่นครับผม49ก็มีโดยส่วนมากเลขรถมักสิเป็นเลขล่างนี่อาจารย์เพราะว่ามันรถเด้มันอยู่ในระดับต่ำนี่404 4909ครับผมเอาพอดีเขาล็อกนะพูดแล้วอาจารย์รถจุดเพราะว่าอันนี้ปล่อยไปก่อนมาฝันนี่โอ้ปล่อยไปค่อยมาฝันปล่อยแปดอรหันต์ไปก่อนมาฝันเฮ้ยปล่อยเลขชุดล่างก่อนมาฝันปล่อยเลขชุดล่างนี่ค่อยมาฝันนี่โอ้ครับผมมาฝันอ้าววันนี้ก็จะรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่ท่านแล้วอาจารย์จะได้ไปปลุกเสกน้องแมวต่อเพราะว่าผู้ถ่ากระทาอยู่เนาะครับผมวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้แหละครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมสาธุขอให้ร่ำให้รวยสุขสุขคนเด้อมือเด้อเดี๋ยวมาเห็ดมาสั่งซอยอาจารย์น้ำเนื้อจากเล็กจากน้อยพุทธบาท2บาท5บาท10บาท9บาทก็ดีนี่เนาะครับสาธุ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 